ภาพข่าวเนี่ยทักษิณสามารถที่จะเรียกแกนนำของพรรคเพื่อไทยเข้ามาหาได้เรียกคณะรัฐมนตรีต่างๆเข้ามาหาได้บอยไปที่ไหนปุ๊บคณะรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็เข้ามาหาอันเนี้ยมันก็สื่อไปแล้วว่ามีบารมีแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงคำว่าบารมีมันไม่ได้หมายถึงการทำความดีความงามอย่างเดียวเอ้าคุณทักษิณมีคดีทุจริตระดับประเทศจะถูกใส่ร้ายอะไรก็ไม่รู้แหละแต่กลับมาเสร็จปุ๊บยอมรับว่ามีความผิดจริงแล้วไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวแล้วก็สามารถผ่านทุกด่านของขบวนการยุติธรรมไปอยู่โรงพยาบาลชั้น14กล้องวงจรปิดก็อยู่ดีๆก็บอกว่าเสียไม่เคยซ่อมอะไรแบบเนี้ยมันผิดหูผิดตาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ได้พักโทษกลับมาอยู่บ้านไม่เคยติดคุกแม้แต่วันเดียวเป็นทัศน์ก็ยังไม่มีเลยมึงแล้วแบบเนี้ยจะให้ประชาชนรู้สึกว่ามีบารมีไหมมันก็ต้องมีสิวะแต่มันก็ไม่ได้หมายถึงการทำความดีอ่ะคำถามมันที่นำแบบนี้สวัสดีครับพอดีดังสตูดิโอผมลุงศักดิ์ครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องซุปเปอร์โพลที่ทำโพลเกี่ยวกับคุณทักษิณที่มันเป๊ะก็ตรงที่ว่าคุณทักษิณเป็นผู้มีบารมีจากการยอมรับของประชาชนน่ะถึง 66.9% แล้วประชาชนไม่ยอมรับให้มีบารมีเนี่ยแค่ 33.1% แสดงว่าประชาชนยังรักอยู่ในตัวคุณทักษิณอยู่แต่มันมาพลิกอีกตรงนึงก็คือออกข่าวคุณสรยุทธแล้วก็มีการยกตัวอย่างว่ามีกลุ่มเดียวที่ไม่เห็นว่าคุณทักษิณน่ะมีบารมีมากกว่า50%ก็คือพวกนักศึกษาและนักศึกษายังทิ้งคำถามด้วยว่าที่ประชาชนรู้สึกว่าคุณทักษิณมีบารมีเพราะว่าสื่อเนี่ยปันของสื่อพอพูดถึงสื่อปุ๊บคุณสรยุทธก็ทำอย่างนี้ได้ประชานักศึกษาเข้าใจอย่างนี้มันต้องมีเหตุผลก็เลยบอกว่าแล้วอยู่ดีๆซุปเปอร์โพไปทำทำไมคุณสรยุทธบอกก็อยู่ดีๆก็สงสัยเหมือนกันครับแล้วคุณสรยุทธก็บอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าประชาชนไม่เห็นว่าคุณทักษิณมีบารมีก็ตอบได้ว่าไม่มีบารมีแต่คนที่ตอบว่ามีบารมีมันเยอะกว่าแสดงว่าเขามีบารมีในสายตาประชาชนจริงๆก็จริงนะเพราะฉะนั้นพอพูดถึงเรื่องโพเนี่ยก็อยากจะให้ประชาชนเข้าใจความภัยเป็นมาของโพว่าในสายตาแล้วก็โพในประเทศไทยมีอยู่กี่สถาบันแล้วมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ทำกิจกรรมแบบไหนบ้างคือประชาชนน่ะจะต้องรู้เท่าทันโพเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโพหลายอย่างสิ่งที่ต้องรู้เท่าทันก็คือโพใดเป็นโพเชิงวิชาการโพใดเป็นโพรับจ้างโพเนี่ยมันจะต้องมีหลักวิชาการแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นหลักวิทยาศาสตร์ต้องมีระเบียบในการวิจัยว่าจะตั้งคำถามในการวิจัยยังไงถึงจะเหมาะสมจะต้องมีการสุ่มตัวอย่างยังไงให้การเก็บตัวอย่างจากประชาชนน้อยๆน่ะแต่สามารถตอบคำถามแทนประชาชนจำนวนมากได้คือมีการเก็บตัวอย่างจำนวนน้อยแต่สามารถกระจายกลุ่มตัวอย่างแทนกลุ่มตัวอย่างจำนวนมากได้การเก็บข้อมูลมาก็ต้องมีการประมวลผลมีการวิเคราะห์แล้วก็นำเสนอในรูปของตัวเลขในเชิงที่มีคุณภาพโดยใช้หลักวิชาการทางสถิติต่างๆเข้ามาช่วยและสุดท้ายก็นำเสนอข้อมูลที่ผ่านการแปลผลต่างๆสู่ประชาชนประเทศไทยเนี่ยมีสถาบันโพเนี่ยที่ติดหูติดตาณปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่3แห่งเช่นนิด้าโพซึ่งเป็นโพที่แรกของประเทศไทยทำมาตั้งแต่ปี2518แล้วก็มีสวนดุสิตโพบ้างแบกโพบ้างก็มีแข่งขันกันนำเสนอผลงานสู่สายตาประชาชนแล้วก็มีโพที่เป็นเอกชนย้ำเป็นเอกชนรายล่าสุดก็คือซุปเปอร์โพซึ่งแตกหน่อแตกยอดมาจาก A-Back โพซึ่งโพต่างๆเนี่ยมันก็มีการทำโพเชิงวิชาการด้วยแล้วก็มีการรับจ้างนะรับจ้างจากบริษัทเอกชนต่างๆเนี่ยให้ไปทำโพรีเสิร์ชในการจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็ผลิตภัณฑ์เก่าทำให้จะพัฒนายังไงอะไรยังไงแบบเนี้ยมันก็คือในเชิงของการตลาดอันนี้เข้าสู่ส่วนสำคัญของการรู้ทันโพเราจะต้องรู้ทันโพว่าโพใดเป็นโพเชิงวิชาการโพใดเป็นโพรับจ้างจะดูยังไงอันดับแรกเลยเนี่ยก็ดูที่การตั้งคำถามว่าคำถามที่เขาตั้งน่ะมันเป็นในทิศทางไหนเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางคำถามนำแล้วก็ทำให้เอียงไปทางข้างใดข้างหนึ่ง 2. ดูการเก็บข้อมูลแล้วก็การสุ่มตัวอย่างว่ามันครอบคลุมตรงไปตรงมาหรือไม่เพราะถ้าเก็บข้อมูลไปในทางที่แบบพยายามจะให้เอียงไปตามที่คนทำโพต้องการมันก็อาจจะเป็นไปได้สังเกตอีกอย่างนึงก็คือมีการเลือกข้อมูลเก็บข้อมูลบางอย่างซ่อนข้อมูลบางอย่างไม่หยิบข้อมูลบางอย่างมาใช้ในการประเมินผลถ้าเอียงอย่างเงี้ยคำถามชี้นำอย่างเงี้ยถือว่าเป็นโพรับจ้างแต่ถ้าเป็นโพวิชาการก็ดูว่าเขาทำตามหลักการของวิชาการแบบน่าเชื่อถือหรือไม่โดยที่สังเกตได้จากคำถามจะเป็นคำถามชี้นำให้เป็นไปตามที่คนทำโพต้องการอย่างเดียวอันเนี้ยมันบอกได้เลยมันไม่
ช่โพในเชิงวิชาการดังนั้นเมื่อเรารู้ทันโพแล้วเนี่ยเราก็มาพูดถึงโพของคุณทักษิณของซุปเปอร์โพกันเลยอย่างที่คุณสรยุทธพูดเอาไว้ในการกรรมกรข่าวเลยว่าแล้วทำไมจู่ๆซุปเปอร์โพมาทำโพเรื่องคุณทักษิณงงทุกคนก็งงว่าทำไมถึงมาทำแล้วมันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณทักษิณทำไปทุกอย่างเลยซุปเปอร์โพเสนอเรื่องจับกระแสเรื่องโพทักษิณชินวัตรกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศดำเนินโครงการทั้งการวิจัยปริมาณและเชิงคุณภาพดำเนินโครงการวิเคราะห์เชิงสถิติทั้งสิ้น 1,158 ตัวอย่างตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง6เมษายน2567กลุ่มข้าราชการบอกว่าคุณทักษิณมีบารมีเนี่ย 74.2 บอกว่าไม่มีบารมีเนี่ย 25.8 เอกชนน่ะบอกว่ามีบารมี 68.5 เอกชนบอกว่าไม่มีบารมี 31.5 คนค้าขายบอกว่ามีบารมี 78.3 คนค้าขายบอกว่าไม่มีบารมี 21.7 นักศึกษาบอกว่ามีบารมี 40.6 ไม่มีบารมี 59.4 อันนี้แหละเป็นจุดพีคแล้วก็เป็นจุดที่มีคำถามท้วงติงบอกว่าซื้อปั่นให้กระแสมีบารมีไม่ใช่หรือครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือกลุ่มเกษตรกรบอกว่ามีบารมี 60.7 แล้วก็เกษตรกร 39.3 ซึ่งคำว่ามีบารมีเนี่ยมันจะมองอยู่ในมุมไหนบ้างยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคำถามบอกว่าคุณทักษิณน่ะมีบารมีหรือเปล่าพอถามอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยประชาชนจะตอบยังไง เพราะว่าอะไรประชาชนส่วนใหญ่ก็ต้องตอบว่ามีบารมีเพราะว่าดูจากภาพข่าวซื้อปั่นหรือเปล่าไม่รู้นะภาพข่าวเนี่ยทักษิณสามารถที่จะ เรียกแกนนำของพรรคเพื่อไทยเข้ามาหาได้เรียกคณะรัฐมนตรีต่างๆเข้ามาหาได้ไปที่ไหนปุ๊บคณะรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็เข้ามาหาอันเนี้ยมันก็สื่อไปแล้วว่ามีบารมีแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงคำว่าบารมีมันไม่ได้หมายถึงการทำความดีความงามอย่างเดียวอ้าวคุณทักษิณมีคดีทุจริตระดับประเทศจะถูกใส่ร้ายอะไรก็ไม่รู้แหละแต่กลับมาเสร็จปุ๊บยอมรับว่ามีความผิดจริงแล้วไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวแล้วก็สามารถผ่านทุกด่านของขบวนการยุติธรรมไปอยู่โรงพยาบาลชั้น14กล้องวงจรปิดก็อยู่ดีๆก็บอกว่าเสียไม่เคยซ่อมอะไรแบบเนี้ยมันผิดหูผิดตาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ได้พักโทษกลับมาอยู่บ้านไม่เคยติดคุกแม้แต่วันเดียวเป็นทัดทีก็ยังไม่มีเลยมึงแล้วแบบเนี้ยจะให้ประชาชนรู้สึกว่ามีบารมีไหมมันก็ต้องมีสิวะแต่มันก็ไม่ได้หมายถึงการทำความดีอ่ะคำถามมันที่นำแบบนี้เหมือนกันถ้าเกิดมีคนถามว่าพลเอกประยุทธ์มีบารมีหรือเปล่าคนที่รักพลเอกประยุทธ์ด้วยหัวใจเขาก็บอกว่ามีบารมีส่วนคนที่แบบเอ้ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าถามว่ามีบารมีไหมมันก็ต้องมีถ้าไม่มีจัดมาอยู่ตรงจุดนั้นได้ยังไงแล้วก็จะแต่งตั้งสวได้ยังไงแล้วเอาสวมาเลือกนายกซึ่งอยู่ฝ่ายตรงข้ามกันแบบนี้ได้ยังไงแต่ถ้าเกิดถามว่าเห็นด้วยไหมกับการที่พลเอกประยุทธ์ทำรัฐประหารคนที่มีหัวใจรักประชาธิปไตยเขาก็ต้องตอบว่าไม่เห็นด้วยแต่เขากับคนเดียวกันตอบว่ามีบารมีนี่ไงถ้าถามว่าคุณทักษิณเนี่ยมีบารมีไหมก็ต้องตอบว่ามีแล้วคนเดียวกันก็จะบอกว่าถ้าเกิดถามว่าคุณทักษิณเข้ามาติดคุกเข้ามามอบตัวรับโทษโดยไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวแล้วก็บิดทุกกระบวนการยุติธรรมจะตอบว่าเห็นด้วยไหมมันก็ต้องไม่เห็นด้วยอันนี้มันคือคำถามแบบไหนของซุปเปอร์โพแล้วยังไม่พอมันยังมีคำถามที่บอกว่าต้องการให้คุณทักษิณมาแก้ขาปัญหามาแก้ไขปัญหาอะไรให้กับประเทศแล้วก็คำถามก็มีบอกว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 ปัญหาคอลเซ็นเตอร์ปัญหาเรื่องอะไรต่างๆก็ยกตัวอย่างมาก็อยากให้แก้ทั้งนั้นเพราะว่าคำถามมันมีคุณทักษิณอยู่คนเดียวแล้วพอถึงตรงนี้มันก็เข้าล็อกเพราะว่าอะไรตื่นต่างๆก็ต้องเอาไปโหมไปโหมเรื่องนี้ให้มันตีฟูเรื่องมีบารมีก็ส่วนนึงละก็ตีฟูจะไม่บอกที่มาที่ไปและหลังๆเพราะว่าเขาเอาตรงนี้ไปหากินแล้วซุปเปอร์โพลนี่เป็นบริษัทเอกชนไม่ใช่สถาบันการศึกษาอะไรทั้งนั้นไม่ใช่สถาบันวิจัยอะไรทั้งนั้นคือบริษัทเอกชนที่สามารถที่จะทำโพจ้างอะไรให้ไปทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่อันนี้ไม่รู้นะว่าเขาจ้างกันหรือเปล่าแต่ที่สำคัญพอเรื่องมีบารมีปุ๊บก็ข่าวก็ตีฟูแม้กระทั่งสื่อดังๆดูแล้วน่าเชื่อถือเขาก็พูดเป็นลักษณะตีฟูเขาก็ไม่รู้นะว่ายังไงแล้วอีกอย่างนึงไอ้เรื่องต้องการให้คุณทักษิณมาแก้ปัญหานู่นนั่นนี่เนี่ยขอถามจริงๆว่ามันไม่ใช่เป็นความต้องการของประชาชนแต่มันเป็นความต้องการจากคำถามของซุปเปอร์โพลคนที่มีหัวใจเสรีประชาธิปไตยบอกว่าที่โพลนี้คือโพลที่สุดยอดนายกอดีตนายกที่มีบารมีแล้วก็ประชาชนต้องการให้มาแก้ไขปัญหาพอหันไปดูโพลชื่อโพลซุปเปอร์โพลไปดูอดีตผลงานของซุปเปอร์โพลได้ทั้งการ
การวิเคราะห์ผู้ว่าการทำโพลผู้ว่าเขาบอกว่าอัศวินกับดร.เอคะแนนนำโด่งแต่ผลแล้วเนี่ยมันดิ่งจนไม่รู้จะดิ่งยังไงชัดชาตินำโด่งแต่โพลนี้ไม่พูดถึงเป็นโพลที่น่าเชื่อถือระดับไหนก็ไม่รู้พอไปถามในกลุ่มพันทิพย์เขาบอกว่าเขาสายหัวซึ่งตรงนี้มันอยู่ที่ประชาชนจะวิเคราะห์แล้วก็วิจัยว่าโพลที่เป็นเชิงวิชาการจะมีคำถามยังไงโพลที่รับจ้างจะมีคำถามยังไงทุกท่านรู้อยู่แก่ใจอันนี้เรามาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเชื่อในสิ่งที่ซุปเปอร์โพลอันนี้ทำหรือเปล่าแล้วโพลที่ได้รับความนิยมที่สุดในประเทศเนี่ยคือเรียกว่ายืนหนึ่งมาเลยเนี่ยก็คือนิดาโพลแล้วนิดาโพลนี่ทำโพลมาแต่ละครั้งนี่แบบมีความน่าเชื่อถือของทั้งนักวิชาการอะไรต่างๆแล้วก็ความน่าเชื่อถือจากผลของมันเองด้วยอันนี้อันดับหนึ่งส่วนสวนดุสิตโพลเนี่ยก็คืออยู่ในปริมาณกลางแต่ว่าเขาจะทำโพลไม่บ่อยนะส่วนนิดาโพลเนี่ยเขาจะมีความสม่ำเสมอในการทำโพลแต่ส่วนซุปเปอร์โพลแล้วแต่ใจของท่านผู้ชมอ้าวคลิปนี้ก็จบลงแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันนะว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าอยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าโพลที่เป็นวิชาการกับโพลรับจ้างเป็นยังไงก็ช่วยแชร์คลิปนี้กันไปเยอะๆนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันเพื่อจะได้กระจายความเข้าใจให้กับคนในสังคมได้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่เราเห็นน่ะมันจะต้องคิดวิเคราะห์เยอะๆเพราะว่ามันอาจจะเป็นแค่เทคนิคการหาเสียงก็ได้ขอขอบคุณทุกคนสวัสดีครับผม